ท้องทะเลสดใสจังเลยอากาศก็ดีด้วยแล้วเรามาทำอะไรที่ท้องทะเลที่นี่กันล่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาสร้างเรือสำราญเรือสำราญเนี่ยนะพี่ฝนใช่แล้วอยากจะรู้จังเลยว่าเราจะเป็นเจ้าของเรือสำราญเนี่ยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ไม่เป็นร้อยล้านเลยเหรอ จะต้องเป็นร้อยล้านอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เราไปสร้างเรือเป็นของตัวเองกันดีกว่าพี่เอกเจออุปกรณ์ตรงนี้ด้วยอ่ะนี่ไงนี่ไงอยากจะบอกว่าพื้นตรงนี้เนี่ยนะเราไม่ได้ใช้ตังค์หรอกแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยนี่คือพื้นไงรู้แล้วเป็นพื้นของห้องไหนกันนะดูท่าทางแล้วนะพื้นนี้คุ้นๆจำมัดเลยน่าจะเป็นพื้นอาเขตของที่เล่นเกมหรือเปล่าห้องเล่นเกมอย่างนั้นเหรอใช่แล้วที่สำคัญนี่เขามีตู้รับเงินด้วยแบบนี้ก็ดีเลยนะเราจะได้มีเงินในการสร้างเรือสำราญลำนี้นะพี่ฝนถูกต้องเลยนี่ไงมาแล้วได้ประตูมาประตูบานเดียวเนี่ยนะใช่ประตู1บานราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ทุกคนแล้วทำไมเขาถึงไม่สร้างทีเดียวเป็นห้องไปเลยเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะนี่ไงนอกจากจะมีประตูแล้วเรายังมีที่นอนด้วยมีประตูมีที่นอนแล้วก็มีโซฟาใช่แล้วเดี๋ยวก่อนดูเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องรับตังค์เพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ยทำไมตังค์ไม่พอแล้วเหรอตังค์พออยู่แต่แบบว่าเราจะต้องสร้างเยอะไงเราใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยใช่นี่มีปูมอะไรบางอย่างอีกแล้วมีแต่ประตูทั้งนั้นเลย เดี๋ยวก่อนทำไมเรือของพวกเราประตูเยอะจังอ่ะงั้นแสดงว่าที่เนี่ยจะต้องมีหลายห้องเลยนะเนี่ยหลายห้องอย่างงั้นเหรอพวกปิ๊กก็ห้องนึงก็ต้อง1ประตูถูกเปล่าจริงด้วยแฮะตอนนี้มีทั้งหมด4ประตูต่อไปจะต้องมีประตูที่5 6 7 8 9 10หรือไม่ก็มีเป็น100ห้องเลยนะจะมีเป็น100ห้องเลยเหรอเรือสำราญน่ะใช่จะต้องมีเป็น100ห้องอย่างแน่นอนเพราะเรือ1ลำนี่เค้ามีขนาดใหญ่มากเหรอพี่ฝนมาเก็บตังค์ได้แล้วมั้งยังไม่ต้องเก็บก็ได้ตอนนี้ตังค์ยังพอเหลือเฟือทำไมอ่ะมีตังค์อย่างเยอะเพราะว่าแต่ละห้องแต่ละอุปกรณ์ที่เราเปิดเนี่ยราคาแค่1เหรียญเองทำไมถูกจังนั่นสิทำไมถูกจัง ก็ดีเหมือนกันเราจะได้มีตังค์ไปเปิดห้องอื่นๆเพิ่มเติมฉันว่ามันก็ไม่ถูกหรอกพี่ฝนแพงออกแพงอย่างนั้นเหรอรวมๆกันแต่ละห้องแล้วคงใช้หลักร้อยหลักพันเลยอะหลักร้อยหลักพันจริงด้วยแฮะกว่าจะสร้างเรือสักลำหนึ่งอาจจะต้องใช้100ล้านหรือไม่ก็ 1,000 ล้านเลยนะเนี่ย 1,000 ล้านเลย 1,000 ล้านไงแต่ตอนนี้เราอยู่ในเกมเราสามารถสร้างได้ในเวลาแป๊บเดียวตรงนี้เหมือนกับเป็นห้องพักอะไรบางอย่างพี่ฝนนี่ไงมาทางนี้แล้วเข้าน่าจะเป็นห้องเล่นเกมของจริงนะพวกเราหมายความว่าไงห้องข้างหน้าเราเนี่ยนะใช่ห้องด้านหน้าแต่ว่ายังเปิดไม่ได้เราอาจจะต้องเปิดห้องแถวนี้ก่อนนะมีโซฟาแล้วก็มีทีวีด้วยนี่ง่ายเปิดได้แล้วอะไรอ่ะว้าวนี่ตู้เล่นเกมรถแข่งจริงด้วยสุดยอดไปเลยเราสามารถนั่งเล่นได้หรือเปล่าอีกฝั่งนึงก็มีเหมือนกันนะนี่ไงสามารถนั่งเล่นได้แล้วที่สำคัญไม่ใช่แค่ตู้เล่นเกมรถแข่งอย่างเดียวเราสามารถเล่นด้วยกันได้เลยนะเนี่ยเป็นตู้ที่แข่งกันเองสองตู้เนี่ยนะใช่แล้วที่สำคัญยังมีที่อื่นอีกเอาละดาตอนนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะเปิดเลยนะนั่นตู้เกมแบบอื่นนี่นะใช่สุดยอดไปเลยมีหลายเกมมากมายเลยนะเนี่ยใช่มีตั้งหลายเกมแล้วก็ตู้เล่นเกมของเราสีสวยมากเลยละขอบอกมีจนครบ7สีเลยอย่างนี้ก็ดีเลยเรากลายเป็นเจ้าของกิจการไปแล้วนั่นอะไรอ่ะพี่ฝนดูเหมือนกับว่านี่คือที่ชูตบาสหรือเปล่าแป้นบาสกันเหรอใช่เป็นแป้นบาสอ๋อเกมเล่นบาสนี่เองมาทางนี้แล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปเปิดนี่เลยตู้เล่นเกมฝั่งนี้ให้หมดเลยก็แล้วกันเปิดได้ครบแล้วหรือยังอ่ะเปิดได้ครบแล้วนี่ไงอยากแท้เลยโอ้โหนี่ต้องเป็นห้องรับรองแน่นอนนี่ไงนี่ไงเราสามารถเปิดได้ทั้งหมดนี้ตื่นเต้นชะมัดเลยเนี่ยเก็บตังค์ได้ด้วยฉันรู้สึกว่าเขาควรจะมีกำแพงได้แล้วนะกำแพงอย่างนั้นเหรอไม่มีกำแพงแล้วเรือจะออกไปได้ยังไงอ่ะเออใช่จริงด้วยเราจะต้องมีกำแพงเพื่อที่จะได้สร้างชั้น2ต่อไปนี่อะไรอ่ะชั้น2อย่างแน่นอนน่าจะเป็นหลังคานะเป็นหลังคาเหรอใช่เป็นหลังคาใช่หลังจากนั้นนะที่พวกเรา
สร้างกันมาอย่างเยอะแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่ฝนขออัปเกรดความเร็วแล้วก็อัปเกรดการกระโดดหน่อยนะแล้วพี่เอกจะขึ้นเรือยังไงเนี่ยทำไมอ่ะไปอยู่ไหนอ่ะก็พี่เอกเดินลงมาดูข้างล่างคราวนี้ไม่มีบันไดขึ้นไปเฉยเลยไม่มีบันไดขึ้นมาบนเรือเหรอทำยังไงดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนไปรับแล้วตอนนี้อยู่ไหนแล้วนะอยู่ข้างล่างอยากจะบอกว่าตอนที่เราอัปเกรดการวิ่งเร็วเราสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นจริงๆด้วยแล้วอัปเกรดวิ่งเร็วไปทำอะไรอ่ะนี่ไงเราจะได้เปิดเรือได้เร็วขึ้นไงมียิมด้วยข้างในอ่ะใช่มีที่ออกกำลังกายแล้วเรือก็กว้างมากเลยลำใหญ่มากเลยแล้วขอบอกใช่แล้วตอนนี้ถ้าเปียกดูจากด้านล่างรู้สึกว่าเรือของพี่ฝนนี่จะสูงขึ้นไปต้องเยอะเลยนะเนี่ยแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ตรงท่าเรือท่าเรือเหรอเนี่ยขับรถมาแล้วเดี๋ยวก่อนพี่เอกมีรถด้วยเหรอมีรถไงมีรถได้ไงอ่ะเดี๋ยวพี่เอกจะลองขับรถขึ้นไปบนเรือดูนะเดี๋ยวก่อนในชีวิตจริงเราไม่ได้นะนี่อยู่ในเกมเราอาจจะกระโดดขึ้นมาได้มาแล้วไปไหนอ่ะกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ผ่านหรอใช่แล้วแล้วเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรรถอยู่ตรงเนี้ยรถจอดอยู่เดี๋ยวลองขับไปขับมาดูก่อนสงสัยดูท่าทางน่าจะขึ้นมาบนเรือนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้พี่ฝนจะลองเปิดรถดูบ้างเดี๋ยวไปรับพี่เอกพี่ฝนจะต้องลงมาที่ถนนไม่อย่างนั้นจะเปิดไม่ได้จริงเหรอจริงต้องลงไปที่ถนนก่อนเหรอต้องลงมาที่ถนนอยู่แล้วก็รถนี่นะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะลงมายังไงอ่ะกระโดดลงมาก็ได้กระโดดลงไปแบบนี้นี่ไงกระโดดลงมาไม่ตกน้ำด้วยก็ไม่ตกไงรู้สึกว่าจะมีชั้นพิเศษรองรับเอาไว้เป็นชั้นล่องหนนี่ไงเราสามารถกระโดดขึ้นมาบนสะพานที่มีถนนได้แล้วพี่ฝนเปิดตรงท่าเรือนี่ได้เลยอ๋อนี่เขาเรียกว่าท่าเรือเหรออ้าวก็ต้องท่าเรือดิไหนอ่ะไม่เห็นจะมีรถอะไรออกมาเลยนี่ไงคันนี้ไงเนี่ยเหรอใช่แล้วนี่รถพี่ฝนเหรอขึ้นเลยขึ้นไม่ได้อ้าวทำไมขึ้นไม่ได้ทำไมขับรถไม่ได้แล้วพวกเราแค่ไปยืนข้างๆกดปุ่ม E ก็ขึ้นไปได้แล้วอ่ะแต่แบบว่าพี่ฝนไม่เห็นจะมีปุ่มอะไรบางอย่างขึ้นมาแหละหรือว่าเพราะว่าพี่ฝนมีเรือแล้วก็เลยขับรถไม่ได้เดี๋ยวก่อนใช่ที่ไหนล่ะเราจะต้องมีทั้งเรือแล้วก็มีทั้งรถด้วยสิจริงเหรอนี่ไงเดี๋ยวพี่เอกขับให้ดูขับได้ไหมขับรถได้ไหมขับไม่ได้เพราะว่าตอนนี้รถพี่เอกอยู่ระหว่างกลางท่าเรืออยู่ระหว่างกลางท่าเรืออยู่ไม่ตรงถนนอย่างนั้นเหรอใช่ก็เลยถอยรถไม่ได้งั้นไม่เป็นไรตอนนี้เรามีรถแล้วแต่ว่าเราขับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวนไปเปิดเรือต่อเปิดต่อให้ครบให้เรียบร้อยเลยว้าวดูนี่สินี่คือห้องสำหรับเป็นโรงหนังหรือเปล่าอยากเข้าไปดูโรงหนังจังเลยแต่ว่าพี่เอกขึ้นเรือไม่ได้นี่ไงเป็นโรงหนังของจริงมีประกายดวงดาวอยู่ด้านบนเพดานด้วยสวยมากเลยป่ะพี่ฝนสวยมากๆเลยแล้วขอบอกผู้พิทเหมือนพี่ฝนจะต่อเรือเกือบครบแล้วนี่นะใช่ตอนนี้จะต่อเรือเกือบครบแล้วแต่แบบว่ายังขาดชั้น3แล้วก็ชั้น4นะชั้น3มีขึ้นไปอีกแล้วเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวจะพาขึ้นไปงั้นก็ขึ้นไปเลยนี่ไงยังมีชั้น3แล้วก็ชั้น4อีกนะอยู่นี่ขึ้นไม่ได้อะทำไมขึ้นมาไม่ได้นะพอเดินไปก็หล่นเลยเดินมาก็หล่นเลยอย่างนั้นเหรอเอาไม้กระดานพาดไปหน่อยไม่มีไม้กระดานแล้วที่สำคัญตอนนี้เนี่ยพี่ฝนมีชั้นด่านฟ้าแล้วไม่มีไม้กระดานเหมือนในออฟบี้เหรอไม่มีไม้กระดานแล้วก็ตอนนี้พี่ฝนมีห้องเขาเรียกว่าอะไรนะห้องด้านหน้าของเรือนะห้องควบคุมอ่ะเหรอใช่มีห้องควบคุมที่เป็นกัปตันใช่หรือเปล่าห้องควบคุมสำหรับกัปตันน่ะใช่แล้วที่สำคัญตอนนี้ตังก็อย่างเยอะเดี๋ยวจะไปเปิดห้องต่อไปต่อเปิดห้องอะไรมีอีกเหรอเนี่ยมีอีกมีหลายชั้นมากเลยพี่หวนเปิดมากี่ชั้นแล้วอ่ะ1 2 3มีชั้นใต้ดินด้วยชั้นฮะชั้นใต้ดินไงเรือมีชั้นใต้ดินได้ไงเขาเรียกว่าเรือชั้นใต้ไหนอ่ะใต้ท้องเรือน่ะเหรออ่าใช่ชั้นใต้ท้องเรืออ๋อเมื่อกี้เหมือนกับว่าจะเห็นอะไรนะไฟด้วยใช่เปล่าใช่มีไฟอย่างสวยและที่สำคัญตอนนี้เรากำลังจะสร้างเรือสำเร็จแล้ว 97% แล้วล่ะ 97% งั้นเหรอใช่นี่ไงมีชั้นด่านฟ้าเป็นห้องอาหารพี่เอกอยู่นี่อ้าวกำแพงปิดไปพอดีไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปเด้
มีชั้นห้องอาหารแล้วก็มีเคาน์เตอร์มีโต๊ะกินข้าวอย่างเยอะเลยแบบนี้ก็ดีนะสิใช่เวลาที่เราออกเดินทางไปนอกทะเลไกลๆอ่ะนะเราก็จะมีข้าวกินแล้วก็จะมีห้องพักแล้วที่สำคัญอยากจะบอกว่ามีทีวีทีวีเหรอใช่ทีวีจอยักษ์มากเลยดีจังเลยนะอยากขึ้นไปดูข้างบนจังมาแล้วข้าวมาแล้วข้าวเดี๋ยวพี่ฝนจะพาขึ้นมาก็แล้วกันนะแล้วจะขึ้นมายังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอคิดดูก่อนก็แล้วกันเนี่ยตอนนี้เราสร้างเรือสำราญมาได้ทั้งหมด 99% แล้วแล้วที่สำคัญนะเรายังสามารถเปิดเรือลำใหม่เป็นเรือระดับไดมอนด์ได้ด้วยนะเปิดเรือลำใหม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอพี่ฝนใช่แต่ว่าตังค์จะต้องมีหมายความว่าไงอ่ะตังค์ก็จะต้องมีก่อนไงแสดงว่าจะต้องใช้ตังค์เยอะกว่าลำนี้อย่างนั้นเหรอใช่ตอนนี้พี่วันสามารถสร้างเรือสำราญลำนี้ได้สำเร็จแล้วล่ะแล้วพี่เอกจะขึ้นมายังไงอ่ะนี่งานนี่งานอยากจะบอกว่าเรือลำใหญ่มากเลยมีทางเขาเรียกว่าอะไรนะที่บังคับมองเห็นว่ามีเรดาร์อยู่ด้านบนด้วยนะใช่มีเรดาร์นี่คือห้องบังคับการพี่ฝนจะเป็นกัปตันก็พี่ฝนเป็นกัปตันอยู่แล้วนี่ไงเจ้าของกิจการโอ้โหอยากจะบอกว่านี่ใช้ตังค์เป็นร้อยล้านพันล้านในการสร้างเรืออะไรนะเนี่ยใช่แล้วแปลกจังเลยนะที่เรือที่เป็นเหล็กทำไมลอยน้ำได้อ่ะเออใช่จริงด้วยเรือเป็นเหล็กลอยน้ำได้เฉยเหรอเรื่องนี้ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะมีเทคโนโลยีบางอย่างทำให้เขาลอยน้ำได้อ่ะก็อาจจะใช่นะตอนนี้พี่เอกกับพวกปิ๊กอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่เดิมอ่ะอยู่ที่เดิมอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ท่าเรือเดี๋ยวไปหากันแล้วเกินนี่ไงเราสามารถเดินออกมาเขาเรียกว่าอะไรนะระเบียงได้ด้วยล่ะพี่เอกก็อยากขึ้นไปตรงระเบียงอ่ะมารับหน่อยนี่ไงกระโดดขึ้นมาเลยเอาไม้กระดานมาพาดก่อนดิพาดไม่ได้ไม่มีไม้กระดานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฝนลงไปก็แล้วกันตอนนี้สร้างเรือสำราญเรียบร้อยแล้วใช้ตังค์ไปอย่างเยอะแต่ว่ายังพอมีตังค์เหลือจะทำอะไรอ่ะพี่ฝนเราสามารถเปิดเรือสำราญลำอื่นได้หรือเปล่าก็น่าจะได้นะลองเปิดดูสิเดี๋ยวก่อนเพิ่งได้รับของรางวัลมีตังค์แถมมาให้อีกเยอะไหมเยอะอยู่เดี๋ยวเปิดรถคันใหม่ลองดูพี่ฝนจะเปิดรถคันใหม่ได้แล้วเหรอใช่จะเปิดรถคันใหม่เพราะว่ารถคันนี้ขับไม่ได้นะทำไมอ่ะขับไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเปิดรถคันใหม่ก็ลองเปิดคันใหม่ดูนะนี่ไงตอนนี้มีตังค์เหลือเฟือสามารถเปิดรถคันใหม่ราคา 100,000 เหมือนกันเลยทำไมรถเหมือนกันอ่ะไม่เหมือนนะคันนี้จะดูใหม่กว่าเดี๋ยวก่อนใหม่กว่ายังไงอ่ะรถหน้าตาเหมือนกันเลยพวกปิ๊กอ๋อนี่ไงซีรีส์3กับซีรีส์5ไงแต่ว่ารถเหมือนกันเลยนะก็จาก3ขึ้นเป็น5เฉยๆแล้วที่สำคัญก็ยังขับไม่ได้เหมือนเดิมทำไมพี่ฝนขับรถไม่ได้อ่ะไม่รู้แล้วรถพี่เอกขับได้หรือเปล่านี่ไงเดี๋ยวโชว์ให้ดูขับได้อ๋อขับได้ของจริงหรือว่าพี่ฝนจะมีเรือลำใหญ่ที่สร้างสำเร็จแล้วก็เลยขับรถไม่ได้หรือเปล่าพวกเราแปลกมากขับรถบนน้ำได้ขับรถบนน้ำได้ด้วยนี่ไงจริงด้วยแฮะเราสามารถขับรถบนน้ำได้แต่ว่าตอนนี้พี่ฝนก็ยังมีตังค์เหลืออยู่นะฉันว่าถ้าเราขับเรือไปบนน้ำได้นี่จะเท่มากๆเลยนี่ไงยังพอมีตังค์เหลืออยู่เดี๋ยวขอเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดเรือลำใหม่กันเลยก็แล้วกันเปิดเรือลำใหม่เหรอพี่ฝนใช่จะเปิดเรือลำใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะลองเปิดดูนี่มีเรือลำใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะเรือเขาเรียกว่าเรืออะไรนะอ่านไม่ทันน่ะ เขาน่าจะเป็นเรือที่เป็นสีเหมือนกับสีบอลบอลอ่ะน่าจะเป็นระดับของเรือนะพี่ฝนนะระดับของเรืออย่างนั้นเหรอใช่ถ้าเป็นระดับของเรืออาจจะมีแบบไดมอนด์ที่เป็นระดับเพชรอะไรเงี้ยใช่เมื่อกี้นี้นะมีระดับไดมอนด์ด้วยแต่ว่าตอนนี้ตังหมดแล้วงั้นเราก็ใช้เรือลำนี้ไปก่อน อยากจะบอกว่าสนุกมากๆเลยแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบาย